วังกลุ่มตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ลงทุนเจาะถึง 30,000 บาทเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวอายุ1เดือนไม่ให้แห้งตายเพราะไม่สามารถใช้น้ำจากคลองที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของบางระกำโมเดลได้สภาพของคลองส่งน้ำที่เพิ่งได้รับการขุดลอกนะคะแต่กลับมีสภาพแห้งขอดจนไม่สามารถที่จะผันน้ำเข้าสู่ผืนนาที่อยู่ห่างกันไม่ถึง10เมตรนะคะสะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของโครงการบางระกำโมเดลได้เป็นอย่างดีค่ะชาวบ้านระบุว่าตั้งแต่มีการขุดลอกคลองทุกคนหวังจะได้ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรแต่สุดท้ายก็ไม่มีน้ำโชคดีที่ตัดสินใจเจาะบ่อบาดาลเตรียมไว้มันก็มีมาก็แค่นิดๆหน่อยๆก็พอวิทย์ทำกันได้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเขาปล่อยมาจากคลองบางแก้วมันก็ได้ถ้าไม่มีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแห้งอย่างนั้นแหละนักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรมองว่าปัญหาของโครงการบางระกำโมเดลคือโครงการหลักและโครงการเชื่อมโยงโครงการต่างๆระหว่างกันยังไม่แล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นโครงการเนี่ยบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จการเชื่อมโยงโครงการระหว่างกันและกันเนี่ยก็ยังทำไม่แล้วเสร็จหรือยังอยู่ในกระบวนการทำงานและในหลายพื้นที่ก็จะมีปัญหากับเกษตรกรหรือเจ้าของพื้นที่ในการเข้างานตามเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งยิ่งล่าช้าเท่าไหร่เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อตัวโครงการและความสำเร็จของโครงการล่าสุดโครงการขุดบึงขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำที่จะไหลมาอย่างพื้นที่อำเภอบางระกำจำนวน3บึงแล้วเสร็จไปแล้ว1บึงอีก2บึงดำเนินการไปแล้วร้อยละ80ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำรวมกันเพียง30ล้านลูกบาศก์เมตรแต่จะมีน้ำเหนือไหลมาที่อำเภอบางระกำมากถึง800ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นจากการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่20สิงหาคม2554โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้นำโครงการบางระกำโมเดลที่จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการอยู่ไปเป็นตัวอย่างปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเมื่อเกิดปัญหาจังหวัดและหน่วยงานต่างๆจะต้องเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนอย่างรวดเร็วทันทีทันเหตุการณ์และถูกจุดธนิดาสุสวัสดิ์ไทย PBS รายงาน